สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันนะคะในส่วนของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจนะคะมาจากไทยแลนด์นะประเทศไทยนะคะซึ่งของสิ่งนี้นะคะข้างในเขาบอกว่ามีเสื้อมีอะไรอีกอะแท็กแล้วก็มีหนังสือนะคะต้องบอกว่ากล่องนี้นะแจงจะได้มาจากคอร์สนะคอร์สนึงก็คือคอร์สของวันเยียนะคะของ iClass นะคะแจงก็เข้าเรียนที่นี่นะเป็นสมาชิกมาเกือบจะปีแล้วเหมือนกันนะประมาณตั้งแต่เดือนเมษายนเนาะทีนี้ก็ เขาจะมีกิจกรรมนะคะเป็นบูทแคมป์นะคะวันเสาร์นี้นะคะทีนี้ก็เลยพี่เขาก็ใจดีจังเลยอ่ะส่งของมาให้ด้วยนะคะก่อนที่จะถึงวันงานนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้แกให้ดูสดๆตรงนี้นะคะอ๋อโอเคนี่ iClass นะคะกล่องเข้ามาก็จะเป็น iClass นะ iClass นะคะสีสันนะไม่เคยรีวิวอะไรมาก่อนก็ลองมารีวิวครั้งแรกนะคะลุย10เท่านะคะก็คือจริงๆแล้วถึงว่าช่องแจงเนี่ยเป็นช่องที่ เรียกว่าไลฟ์รีดดิ้งให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการดูโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่แจงก็ยังย้ำเสมอนะว่าเฮ้ยเธอก็ต้องทำงานหากินด้วยนะก่อนไหมเรามาแกะกันลุย10เท่าของ iClass แล้วนะให้ดูนะลุย10เท่าของ iClass นะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล่องยังไงอะเปิดยังไงวางก่อนนะกล่องลำบากเหมือนอันนี่มีมาแล้วมีกำลังจุ่มตัวห้ามรบกวนค่ะนะคะนี่เป็นอาจารย์ของเรานะคะคุณเอเทนนะคะก็หน้าตาเหล่าเท่ทีเดียวแล้วก็มีเส้น 10x นะคะแล้วก็เลข7นะคะแล้วก็มีแมสด้วยชอบจังเลยอ่ะชอบที่มีแมสชอบตรงที่ของฟรีนี่แหละค่ะนะคะมีแมสมาให้วันยี้ครับเท่น่ะชอบไม่เหมือนใครมีอีกปุ่มไลท์ปุ่มไฟร์หัวใจค่ะนี่ค่ะแล้วก็ชอบมีหนังสือมาให้สมุดด้วยเนาะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงเพราะว่าชอบหนังสือจะได้ต้องซื้อนะคะของปีหน้าแกะเลยแล้วกันฉีกเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวคนจะเห็นว่าเราแบบรุนแรงกับของหรือเปล่านะโอ้ชอบมีสมุดให้ด้วยดีนี่เขียนว่า One Year Club Thanks Economy จงให้คุณค่ามากกว่าที่จะได้รับนะคะอันนี้นะแล้วไม่พอมีเสื้อมาให้ด้วยแล้วดูไซส์เราได้อย่างไรไซส์ S จะใส่ได้หรือเปล่าคะพี่อั๋นคุณ A10 มีเสื้อให้ด้วยจ้านี่นี่เสื้อเขียนว่า One Year ClubThanks Economy จงให้คุณค่ามากกว่าที่ได้รับเนาะอันนี้นะคะและก็มีปากกา iClass นะคะก็อย่างไรขอบพระคุณมากเลยที่ส่งมาให้เนาะจากเมืองไทยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลุยการจิ้มตัวกันนะคะ 10x เนาะอันนี้ 10x ไปเลยจ้ะไปด้วยกันไปต่อกันเลยจ้ะน่ายิ้มจ้ะไม่รู้จะอยู่ไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะจัดตั้งแต่8โมงไม่ใช่10โมงที่ไทยจนถึง2ทุ่มที่นี่แจงก็นอนแล้วตั้งแต่3ทุ่มก็ไม่รู้จะอยู่ไหวหรือเปล่าแต่ก็จะสู้ๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับของที่ให้มาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ